็นพระดานโลหิตที่นอนหน้าวัดสมหวังThank you.
ับทั้งบริวารเหล่านี้แต่พระสงฆ์ของพระสงฆ์ทรงรักถ้าจะถึงกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจะเมื่อรับแล้วขอจงการท่านจะถึงด้วยท่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งกรรมนามเดิมได้มาร่วมในพิธีสำคัญคือกฐินสามัคคีกฐินสามัคคีก็คือความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะของประเทศเนี่ยมีความสำคัญยิ่งนะแล้วการสามัคคีในเรื่องของพุทธศาสนาที่เราจะได้ทะนุบำรุงรักษาไว้หรือว่าเป็นบุญกุศลที่พวกเราได้มาร่วมกันและในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็เป็นวันลอยของคนบ้านผมจะอยู่ที่วัดหางกองซึ่งที่วัดหางกองเนี่ยจะมีอาชีพทำนาจริงๆน้ำเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และชีวิตของสัตว์ตลอดคนเกษตรกรเกษตรกรรมโดยเฉพาะวันนี้อย่างวันลอยกระทงถ้าเราได้เราลึกถึงบุญคุณของน้ำซึ่งก็ถือว่าน้ำก็เป็นปัจจัยที่ดีโดยเฉพาะบุญปัจจัยของน้ำเนี่ยถ้าเราเห็นว่าจะเป็นน้ำเย็นให้กับทุกคนสามารถที่รอเลี้ยงทุกคนและน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษเราได้เห็นว่าใครจะมีดาวเลยจะมีว่าเป็นอะไรถ้าตักน้ำก็จะตักให้สะอาดเลยวันนี้เราถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่เราได้มาร่วมกันผมเองก็อยากกลับเรียนว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักผมทำตัวที่สุดนะอดีตผมก็เคยเป็นตำรวจใหญ่ๆก็อยู่ที่กองปราบมาโดยตลอดแล้วก็ที่สุราษฎร์ที่ก็ผมมาบ่อยแต่มาถ้าคนจะไม่รู้พบเมื่อปี2547ก็ได้โอนไปอยู่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ได้เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วพอมาปี2554ปลายปีก็ไปเป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารปฏิบัติการภาคใต้ก็ดูแลภาคอีสานก็มีความใกล้ชิดก็ได้พบปะพี่น้องในภาคใต้แม้จะไม่มาถึงสุราษฎร์แต่ก็รวมคือจังหวัดนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลแล้ววันนี้ก็ได้ไปเยี่ยมพี่น้องโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้เราจะไปพบศิลปินคือคุณเดี่ยวในอดีตเขาอาจจะไม่รู้ในช่วงที่มาทำกิจกรรมทำยามเรือนเนี่ยคุณเดี่ยวก็ได้ร้องเพลงก็เป็นสื่อความหมายสัญลักษณ์ที่เราทำก็คือเราทำสร้างหมายถึงประชาชนคนละเมืองของประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราเป็นพี่น้องกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เราได้มาร่วมบุญร่วมกุศลท่านเจ้าว่าได้ให้พรผมที่เราพรที่ท่านเจ้าว่าให้เนี่ยสูงสุดแล้วพวกเราทุกคนก็คงจะได้พรแล้วมีความสุขทำใจเลยทุกคนนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ